ของ GOGSC นี่ครับตรงอย่างที่เราเห็นนะฮะสำหรับแคมเปญของทาง AFC ครับจะมานอนเจ็บกันพร่ำเพื่อไม่ได้แล้วนะครับก็เพื่อให้เกมมันสนุกเร้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทางด้านของ Bangkok United ครับกับการนำทีมของ Mano Prokingไม่แพ้ใครมา5เกมเจอกับ GOT เริ่มต้นมาเกมรุกของทางแบงคอกลุยก่อนเลยครับเราได้หม่งลูกนี้ข้ามคานออกไปเพราะช่วงนี้ของทีมแบงคอกเองสมปองสอนแลบวิทยาหมัดหลำทิเซ่เข้าล็อกเหลือเกินครับตอนนี้ครับแล้วก็เป็นทิเซ่ที่เปิดให้สมปองหม่งลูกนี้เข้าไปนาทีที่14นะครับประตูที่5ของกองหน้าคนนี้ครับสมปองสอนแลบ1-0ครับแบงคอกขึ้นครับจังหวะทุกอย่างนี่มันลงตัวเหลือเกินนะครับคุณเบียร์กุลใช่ครับโอ้โหเปิดขึ้นมาแล้วสมปองสอดมาได้แบบนี้นี่ถ้าไม่มั่นใจทำไม่ค่อยได้ลุยอย่างนี้ครับเขามั่นใจเลยครับตอนนี้ครับทีมแบงคอกค่อนข้างจะลงตัวใช่ครับช่วงนี้ขนาดไว้หนวดยังหล่อเลยสมปอง ถ้าหม่งอย่างนี้เข้านะฮะ 1-0 ครับแบงคอกนำแล้วลูกกลางอากาศโดยเฉพาะเปิดเข้าไปเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นอีกทีครับจังหวะเปิดของนพพลลูกนี้ไปเป็นรณชัยรังสิโยนะครับที่หม่งหลุดกรอกไปแหมวันนี้แบงคอกปล่อยกองหน้า2คนเลยทั้งรณชัยแล้วก็สมปองเลยนะครับแล้วก็มีเทมันจิล่าอีกคนนึงนะครับทีโอทีได้ยิงไกลบ้างครับแต่ว่าก็ไม่เข้ากรอบในช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกคือครึ่งแรกเนี่ยเกมของทีโอทีจังหวะจบค่อนข้างน้อยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นลูกกลางอากาศที่โยนไปแล้วนี้มีจังหวะนี้ที่เป็นไมค์เทมันเจล่าที่ลงไปช่วยเกมรับครับถ้างั้นเสียประตูตีเสมอแน่ๆจังหวะออกมาของวรุษที่ดักจังหวะพลาดไปหน่อยนะครับลูกนี้พลาดไปหน่อยครับวรุษเสียรางวัดนิดนึงแล้วคนที่รออยู่คือกินภพเมฆวัชรกุลที่โอ้โหถ้าไม่มีเทมาเจล่านี่เสร็จแน่นอนแล้วก็ช่วงท้ายมีบอลเล่ด้วยซ้ายอีกทีโอ้โหติดเซฟครับสมปองอีกแล้วที่ยิงเมื่อกี้นะครับมั่นใจยิงครับตอนนี้ครับสมปองคือจังหวะเปิดคอร์เนอร์มาแบบนี้นี่ยืนรออยู่คนเดียวเลยฮะซัดซ้ายวอลเล่เต็มข้อฮะโอ้โหนี่ยากนะลูกนี้โอ้ยากมากครับแต่ไปหลังมาแล้วยิงด้วยลูกชอบสมปองเลยนะฮะชอบทำประตูได้ในลักษณะนี้ครึ่งแรก 1-0 นะครับครึ่งหลังมา TOT เกือบเหมือนกันครับจังหวะเปิดยัดเข้ามาผ่านหน้าประตูออกไปครับจังหวะเติมขึ้นมาเนี่ยเป็นกองหลังครับโคกิกูที่ปาดเข้ามาแต่ว่าไม่มีใครชาร์จได้แบงคอกก็ลุยเหมือนกันเท้าซ้ายของแกสมี่ที่ลงมาเป็นตัวสำรองครับแฉลบได้เตะมุมก็ครึ่งหลังได้เปลี่ยนตัวรุกลงมาตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยนะครับสำหรับทางมาโนโพรกิ้งทำให้เกมค่อนข้างที่จะวูบวาบดูจังหวะทำเกมพวกนี้ครับลุยมาแล้วจิ้มด้วยซ้ายโอ้โหติดเซฟวีระครับจังหวะลุยมาของมิลอสบอกโคนูวิชครับเสียดายครับมาโน่แต่ทำสวยมากครับจังหวะขึ้นเกมพวกนี้แล้วก็เลี้ยงกินตัวเข้าไปได้จิ้มสุดท้ายยังติดวีระช่วง5นาทีสุดท้ายเร่งอยู่นานดูจังหวะโยกหลบของโรนัชัยแล้วเลือกที่แกสมี่แกสมี่นี่เรียวแรงยังดีอยู่ครับลงมาครึ่งหลังแล้วโอ้โหแตะเน้นๆแล้วซ้ายอย่างนี้ไม่เหลืออะไรครับ2-0พอมั่นใจแล้วเนี่ยทำอะไรก็ดีนะครับคุณครับลูกนี้ลูกหลบเรียกก็ลูกหลบผู้ต่อสู้เหมือนกันเลี้ยงหลบผู้ต่อสู้นะครับโยกซ้ายออกขวาเลยครับลูกนี้ลูกซีเซอร์เลยครับนี่โอ้โหแล้วนี่สับขาหลอกฮะแล้วแตะออกซ้ายหักข้อด้วยซ้ายข้างที่หลอกเนี่ยแหละครับแล้วก็จ่อๆครับไม่พลาดแน่นอนสำหรับโรแมนกัสนี่ครับลูกเลี้ยงลูกหลบเนี่ยอยู่ในตำราเลยครับลูกซีเซอร์ตัวประกอบเป็นกินภพที่วิ่งมาทั้งเกมแล้วแหละครับก็หมดเรี่ยวหมดแรงจบเกมครับแบงคอกเอาชนะไปได้2-0ครับในบ้านก็ยังเป็นการชนะรวดต่อไปครับสำหรับการทำทีมของมาโนโพรกิ้งชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น